ตอนนี้กำลังจะเลือกซื้อรถใหม่แต่ไม่มั่นใจว่าจะเลือกเป็นเบาะหนังหรือเบาะผ้าดีค่ะจะเลือกเบาะผ้านะคะก็กลัวเลอะง่ายค่ะจะเลือกเบาะหนังเนี่ยก็กลัวจะไม่นิ่มจอดรถตากแดดนะคะก็กลัวเบาะจะร้อนอีกค่ะตอนนี้สับสนมากเลยค่ะสรุปแล้วจะเลือกเบาะไหนดีกว่ากันคะไม่ว่าเบาะหนังหรือเบาะผ้าแต่ก็มีข้อดีหรือข้อด้อยที่แตกต่างกันผมขอสรุปง่ายๆแบบนี้ครับเรื่องการระบายความชื้นเรื่องนี้เบาะหนังสู้เบาะผ้าไม่ได้ครับเนื่องจากอากาศผ่านผ้าระบายได้ดีกว่าหนังการระบายความร้อนเรื่องนี้เบาะผ้าดีกว่าที่เห็นนะครับ พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือหากอากาศเย็นมันจะไม่ดูดความร้อนจากผิวหนังของเราทำให้ไม่รู้สึกเย็นว่าเหมือนเบาะหนังแต่ว่ากลับกันนะครับหากอากาศร้อนเนี่ยมันจะไม่คลายความร้อนใส่ผิวหนังของเราเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเบาะผ้าดีกว่าที่เห็นครับในเรื่องการดูแลรักษาและความทนทานนะครับเรื่องนี้เบาะหนังได้เปรียบครับโดยเฉพาะเวลาที่น้ำหกเนี่ยมันจะไม่ซึมผ่านเหมือนกับเบาะผ้าแล้วก็ไม่เก็บฝุ่นด้วยดังนั้นนะครับถ้าเป็นเบาะผ้าเนี่ยต้องหมั่นดูแลรักษานะครับทำความสะอาดแล้วก็ดูดฝุ่นอยู่เสมอเบาะผ้าไม่มีกลิ่นก็จริงแต่มันสะสมสิ่งแปลกปลอมได้ดีเลยส่วนเบาะหนังนั้นมีกลิ่นเฉพาะเป็นกลิ่นหนังกลิ่นของน้ำยาฟอกและสีย้อมเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องของไฟฟ้าสถิตเรื่องนี้เบาะผ้าเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายกว่าเบาะหนังโดยเฉพาะเวลาที่อากาศแห้งครับรู้แล้วค่ะว่าจะเลือกเบาะแบบไหนดีเบาะผ้าค่ะเบาะหนังค่ะใจเย็นนะครับข้อดีข้อเสียเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งคู่แหละครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนดังนั้นชอบแบบไหนเลือกได้เลยครับเห็นไหมแล้วครับว่าทุกปัญหาเรื่องรถสำคัญเสมอหากคุณมีปัญหาสามารถปรึกษาเราได้เพราะว่าทุกปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองครับ